ที่สหรัฐอเมริกาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับตอนนี้อยู่กับพี่แก่นแก่นศักดิ์ผมสอเพลินจิตนะครับมวย2ปศนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวยิมพี่แก่นที่นิวเจอร์ซีย์นะครับจะพาไปดูว่ายิมมวยที่นี่ของพี่แก่นมีอะไรบ้างและพี่แก่นอยู่ที่นี่ยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูยิมพาไปดูคลาสสอนพาไปดูคลาสเรียนแล้วก็การเป็นอยู่ที่นี่ของยอดมวยไทยที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคุยกับพี่แก่นกันไปตามมาต่อครับตอนนี้ขอกินกาแฟก่อนครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะอยู่ในชุมชนนะครับมีบ้านคนอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นบ้านที่พี่แก่นอยู่นะครับหลังนี้นั่นนะครับกำลังเดินเข้าบ้านไปกับพี่เป็ดแล้วก็นี่ผู้ช่วยเดี๋ยวพาไปดูในบ้านพี่แก่นกันครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่แก่นเอาเข็มขัดลุมพินีกับราชดำเนินให้ดูนะครับกรอบมันแตกนี่ครับยังอยู่ครบครับแชมป์ลุมพินีกับราชดำเนินนะครับสมัยก่อนนี่คือแบบขลังมากนะพี่แก่นนะกว่าจะได้มานี่ยากเย็นแสนเข็ญ นะครับรุ่นเดียวกันไฟเวท112ทั้ง2เส้นเลยใช่ไหมครับใช่ประมาณ3อาทิตย์อะชิงจากแปลนเล็กได้แล้วประมาณ3อาทิตย์ประมาณ24-25วันก็ไปชิงได้จากเดนเหมือนกันใครนะครับเดนเนื้อเดนโมลีโอเคครับอันนี้นี่นะครับชิงได้จากอะไรสุดยอดเดี๋ยวไปนั่งคุยกับพี่แก่นแล้วก็ไปดูยิมพี่แก่นกันครับทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดูที่ยิมพี่แก่นนะครับนี่จากออกจากบ้านพี่แก่นแล้วก็เดินไปที่ยิมนะครับก็จริงๆก็อยู่หลังบ้านแกเลยนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับนี่ตัวยิมนี่บ้านพี่แก่นนี่ยิมพี่แก่นนะครับนี่นะครับอยู่ในยิมพี่แก่นแล้วพี่แก่นสวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะมีสัมมนาที่ยิมพี่แก่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาดูยิมเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะให้พี่แก่นแบบพาไปดูบรรยากาศในยิมนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้คือจะมีบรรยากาศเพราะว่ามีคนมาสัมมนานะครับฝั่งนี้ก็น่าสนใจเลยครับมีรูปดีเซลเล็กนะครับมีพี่สามารถนี่กล้องธรณีนะครับยอดมวยเลยอันนี้ฉมวกเพชรใช่ไหมครับฉมวกเพชรใช่ฉมวกเพชรแล้วนี่ก็วิแก่นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไว้แบบซ้อมมวยบนเวทีนะพี่แก่นมันจะมีทั้งนักมวยชกมีนักมวยชกออกกำลังกายออกกำลังกายใช่แต่ตรงนี้พี่แก่นไว้ซ้อมนักมวยชกจะให้นักมวยชกมาซ้อมกันมาเล่นเชิงกันในนี้นะครับจะมีเวทีมวยแล้วก็นี่ครับมีกระจกตรงนี้นี่ครับโซนหนึ่งแล้วก็อีกโซนหนึ่งเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันครับนี่จะมีห้องนอนเป็นแบ่งโซนของผู้ชายผู้หญิงนี่ห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงนะครับก็มีห้องน้ำพร้อมเรียบร้อยฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับแฝงไว้ทำความสะอาดเก็บเช็ดอย่างดีตรงนี้จะเป็นพวกเวทเทรนนิ่งพิเศษตรงนี้ก็จะมีเวทเทรนนิ่งที่แบบเอาไว้เล่นได้สำหรับนักมวยนะครับอาจจะไม่ได้ครบครันแต่ว่าก็นักมวยไว้ให้มวยชกใช่ครับนักมวยก็จะใช้แค่นี้อันนี้เป็นห้องอะไรครับห้องนี่เป็นห้องอันนี้เป็นห้องฟิตนะครับออฟฟิตไม่ใหญ่เลยอ๋อนี่เป็นออฟฟิตพี่แก่นนี่ผมก็ยังโอ้กว้างอยู่นะครับนี่เป็นออฟฟิตนะครับนักออฟฟิตมีเครื่องทำความอุ่นนี่คือใช่ครับเครื่องทำความอุ่นเป็นฮีเตอร์นะครับใช่แล้วก็นี่ก็เก็บของอุปกรณ์มวยต่างๆมีลู่วิ่งตรงนี้นะครับนี่ครับมีลู่วิ่งตรงนี้
ก็มีเซมินาร์ก็เลยเอาแบ็คเอากระสอบแล้วมาวางใช่ครับเพราะว่าเรามีทำสัมมนาต้องกว้างนะครับนี่ครับมีวิเพชรสอน private อยู่นะครับก็ในยิมก็จะเป็นประมาณนี้มีรูปพี่แก่นสมัยตอนที่พี่แก่นพี่พีคนะครับอันนั้นใครครับวิชาน้อยอ๋อวิชาน้อยพลทวีโอ้หาดูยากมากเลยครับรูปนี้อันนี้สัมมนาพี่สามารถกับพี่แก่นนะครับใช่แล้วก็นี่ครับยิมก็จะเป็นกว้างๆอย่างนี้นะครับอู้หูยขอไม่ทันเอาใหม่ได้ไหมOne more time นี่พี่ตู่นี่พี่ตู่แสงเทียมน้อยนะครับอันนี้เป็นพี่เป็ดเจริญทองนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็วิชาน้อยพลทวีนะครับอ๋อผู้ผ่านน้อยโทษจำผิดกับอาจารย์พุทธล้อเหล็กใช่อาจารย์พุทธล้อเหล็กฮาร์ดเวิร์กมีอะไรเนี่ยครับมันอ่านว่าไงพี่เกิด Hard work make a dream come true อ๋อตัวดี make a dream come true โอเคเดี๋ยวหันมาคุยกับพี่เกิดหน่อยว่าได้ยินมาครับมีคลาสสอนอะไรยังไงบ้างครับพี่เกิดช่วยแนะนำหน่อยทีมจะมีแค่วันละ2คลาสวันละ2คลาสนะครับส่วนมากจะเป็นในจะรวมกัน all level สอนคลาสอะไรบ้างครับมวยไทยหรือคลิปบ็อกซ์มวยไทยอย่างเดียวมวยไทยอย่างเดียวนะครับสอนมวยไทยอย่างเดียวยิมนี่ยิมมวยไทยอย่างเดียวมวยไทยอย่างเดียวก็จะมี2คลาสมันจะรวมกันคนที่มีประสบการณ์แล้วไม่มีประสบการณ์มารวมกันนี่เราถามว่าเราจะแบ่งแยกยังไงสำหรับมวยไม่เป็นมวยใหม่กับมวยที่เป็นแล้วครับตอนนี้ผมมีลูกศิษย์นักชกลูกศิษย์และโชคให้มาเป็นผู้ช่วยอะไรมีมีผู้ช่วยมีมีลูกศิษย์ที่เป็นผู้ช่วยช่วยคัดว่าคนไหนเป็นแล้วไม่เป็นใช่คือคนมาใหม่เลยเนี่ยใหม่เยี่ยมเลยเนี่ยไม่เป็นมวยเลยเราก็จะให้ลูกศิษย์ช่วยสอนก่อนตัวเลยสอนตัวก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าคลาสใช่สอนตัวให้เต่ต่อยอะไรพอใช้ได้เลยก่อนแล้วก็สักที่สอนเทียวมาเข้าเล่นเทคนิคการแล้วก็พี่แก่นก็จะเป็นคนคอยสอนเทคนิคใช่ในภาพรวมให้มีคลาสวันไหนบ้างช่วงไหนบ้างนะครับขอเวลาหน่อยครับพี่แก่นจันทร์พุธศุกร์เนี่ยจะมีตอนช่วงเช้า11โมงเช้า11โมงจันทร์พุธศุกร์เช้า11โมงแล้วเสาร์มี4วันจันทร์พุธศุกร์เสาร์ครับ11โมงจนถึง11โมงจะถึงเที่ยงประมาณเที่ยง15เที่ยง15ชั่วโมงกับ15นาทีครับคลาสเช้านะครับแล้วเป็นตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายไม่มีจะเป็นตอนกลางคืนเลยตอนกลางคืนกี่โมงตอนกลางคืนจะมี7โมงช่วงทุ่มหนึ่งถึง2ทุ่มครึ่งอันนี้มีวันไหนบ้างครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์หยุดใช่เอ้ยวันเสาร์นั้นไม่มีกลางคืนนะครับมีแค่ตอนบ่ายตอนเช้าก็คือมีแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเปิดยิมให้เข้ามาสปากันก็คือใครอยากมาก็มาแต่ว่าเล่นกันเองเล่นกันเองครับเราก็จะคอยดูภาพรวมทั้งหมดก็จะมีให้เขาสปาร์ลิ่งอะไรกันให้เขามาลองแล้วเราวิชาเขาเรียนเทคนิคมาวิชาก็อาทิตย์ละ2วันอ๋อวันไหนบ้างครับวันพุธกับวันอาทิตย์วันพุธกับวันอาทิตย์นะขอย้ายมุมนิดนึงครับเพราะว่าจะได้เห็นโลโก้ยิมจริงๆพี่แก่นก็รับสอน private ทุกวันใช่ไหมครับอ๋อ private ทุกวันถ้ามีคนอยากจะมาเรียน private กับพี่แก่นที่นี่ครับคิดยังไงที่นี่ถ้าจะเป็นในเมมเบอร์นะพี่จะชาร์จ80เหรียญแต่ถ้านอนเมมเบอร์คือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกยิมเช็คนี่ก็ชาร์จร้อยเหรียญร้อยเหรียญครับต่อชั่วโมงก็คือสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็ส่วนมากก็จะติดต่อทางโซเชียลเฟซบุ๊ก IG หรือว่ามีเบอร์โทรไหมมีครับโทร856-723-3822โอเคครับส่วนมากคนไม่จะติดต่อทางโซเชียลมีเดียครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมฝากเบอร์โทรไว้ให้เผื่อใครไม่ถนัดโซเชียลมีเดียหาไม่เจออะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้องซุปเปอร์บอลครับ น้องแม่ที่มาขอบคุณครับที่หาพี่ทุกครั้งพี่แกดูแลดีมากครับทุกคน
ดูแลดีน้องรักดูแลดีมากมากครับมาทุกครั้งมาทุกครั้งมาทุกครั้งต้องมาหาพี่นะครับมาครับมาไม่มาเดี๋ยวน้อยใจครับก็ขอบคุณพี่แก่นนะครับที่พามาทัวร์ยิมดูยิมนะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับพามานอนที่บ้านคืนนึงพามาทำสัมมนาเดี๋ยววันนี้ก็ทำสัมมนาอีกนะครับก็ใครที่อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กหรือละแวกใกล้ๆนะครับอยากเรียนมวยกับคนที่เป็นมวยจริงๆกับยอดมวยกับคนที่เก่งจริงๆนะครับติดต่อพี่แก่นแล้วก็มาเรียนกับพี่แก่นได้เลยครับที่อเมริการับรองว่าเยี่ยมที่สุดแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับครับสวัสดีครับ